ไปที่จังหวัดภูเก็ตกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้มีเหตุอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยถล่มลงมาทับคนงานเสียชีวิตไป7คนล่าสุดครับเจ้าหน้าที่กําลังติดตามนะครับตัวเจ้าของอาคารหากไม่พบนะครับก็จะออกหมายเรียกแล้วก็หมายจับตามขั้นตอนต่อไปเบื้องต้นจะมีการดําเนินคดีกับเจ้าของอาคารในสองข้อกล่าวหาด้วยกันนะครับสข้อหาที่ว่านี้ประกอบไปด้วยเรื่องของกระทําการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสนะครับและดําเนินคดีในความผิด พรบควบคุมอาคารเนื่องจากว่าอาคารที่กําลังกอ่อสร้างดังกล่าวเนี่ยปรากฏว่าพอไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าไม่ได้ขออนุญาตนะครับจากทางเทศบาลตําบลศรีสุนทรทางด้านพันตํารวจโทอนุกูลหนูเกตนะครับรองผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรถลางก็บอกนะครับว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการสอบปากคําผู้เกี่ยวข้องไปบางส่วนแล้วแต่ว่ายังไม่พบตัวเจ้าของอาคารนะครับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กําลังเร่งติดตามตัวอยู่หากไม่พบเนี่ยนะฮะก็จะออกหมายเรียกแล้วก็จะดําเนินการขอหมายจับตามขั้นตอนต่อไปนะครับทางด้านของผู้บาดเจ็บเนี่ยที่รอดชีวิตมาได้ตอนนี้ก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลถลางนะครับก็ได้เล่าวินาะทีชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยกำลังเข้าไปติดตั้งกระจกช่วงจังหวะนั้นเองได้ยินเสียงอาคารเนี่ยคล้ายอาคารเคลื่อนตัวนะครับก็เลยรีบดีดตัวออกมาทําให้ได้รับบาดเจ็บส่วนคนงานรายอื่นที่อยู่ภายในอาคารเนี่ย ก็เลยถูกทับจนเสียชีวิตนะครับสําหรับคนงานที่เสียชีวิตมีด้วยกัน7คนนะครับเป็นคนไทย4คนเป็นแรงงานต่างด้าวชาวมินมา3คนส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนเป็นคนไทย1คนและก็เป็นแรงงานต่างด้าวชาวมินมา1คนเบื้องตน้นคาดว่าสาเหตุที่ทําให้อาคารถล่มลงมานั้นเกิดจากเสาเนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับน้ําหนักของอาคารได้ครับ